มีผู้หญิงคนนึงแก่ๆขับรถแคมรี่เลี้ยวมาชนกันชนหลังผมลงมาบอกผมว่าไม่เป็นไรดิฉันซ่อมให้ก็รถเก่าๆคันอันไม่กี่ตังค์หรอกอย่างนี้ผมบอกว่าพี่กันชนอันเนี้ยกับชุดท้ายเนี่ยผมมาซื้อรถพี่ได้ก็เริ่มเก็บ164ก็หวด164ไปประมาณผมว่าถ้าเป็นเงินสดน่าจะซื้อเบนซ์ได้สมมุติว่าถ้าคุณวางไว้ในที่สวยๆตำแหน่งดีๆวันที่คุณเหนื่อยมากๆคุณท้อกับงานคุณเบื่อแล้วคุณมายืนกอดอกแล้วคุณไปยืนดูรถคุณจะมีความสุขแบบอีกอย่างนึงเลยมนตรีบุรัตนากรนะครับเจ้าของร้านออลโรตารี่ไดแคสต์คือจริงๆผมเป็นหนึ่งคอเลกเตอร์รถผมเป็นคนบ้ารถผมชอบรถก่อนหน้านี้ผมทำรถโบราณและก็รถจริงเนี่ยมาผมว่าอย่างน้อยสุดเกิน10คันผมทำเซเรก้าเค28ดัสสันซันนี่ KB 110 2คันนี้ผมทำไปคาราล้าน4ทำ E 30 BMW ทำไปล้านหนึ่งผมทำ RX 7บางคันเนี่ยเกือบล้านทำ SA เนี่ยทุกคันเนี่ยทำแบบเยอะมากหมดถึงวันที่พอเราทำเสร็จปุ๊บมันเหมือนจิ๊กซอที่เราต่อเต็มมันเหมือนไม่มีอะไรทำแล้วรถคันนั้นก็จะจอดแล้วเราไม่มีการใช้จริงรถพวกนั้นจะไปมิทติ้งไปงานหรือคุณอาจจะให้รุ่นน้องขับไปคุณอาจจะให้คนนู้นคนนี้ขับไปแค่นั้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณเอามาใช้จริงชีวิตประจำวันคุณไม่กล้าหรอกเพราะรถพวกนี้อย่างสมมติท้ายเนี่ยไฟท้ายกันชนแรงแพ้หลัง 300,000 กว่าเราจอดอยู่ในรถวิ่งเข้ามาชนเราปั้งเนี่ยผมเคยโดน E30 มีผู้หญิงคนนึงแก่ๆขับรถแคมรี่เลี้ยวมาชนกันชนหลังผมลงมาบอกผมว่าไม่เป็นไรดิฉันซ่อมให้ก็รถเก่าๆคันอันไม่กี่ตังค์หรอกอย่างนี้ผมแม่งโอ้โหวิปแบบวิปอย่างแรงมากผมบอกว่าพี่กันชนอันเนี้ยกับชุดท้ายเนี่ยผมมาซื้อรถพี่ได้นั่นน่ะคือปัญหาทำให้ผมอ่ะเริ่มขายรถเก่าออกแต่ทุกวันนี้ก็ยังเหลืออยู่ 5-6 คันนะก็ยังมี RX 7มี Mark 2มี BB มี F11 มีเยอะแยะรถเยอะมากก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเก็บรถพวกเนี้ยอย่างแรกสิ้นปีคุณต้องต่อทะเบียนคุณมี6คันเนี่ยคุณต้องต่อทะเบียน 2-3 หมื่นแล้วเวลารถพวกโบราณพวกเนี้ยพอคุณไปหยิบน้ำมันหยดไฟน้ำมันเครื่องโชว์ไอ้นั่นไอ้นี่ต้องจ่ายตังค์ตลอดทุกครั้งที่จะขับคือต้องเสียตังค์ตลอดเปลี่ยนแบตเตอรี่นู่นนี่นี่นั่นเพราะฉะนั้นผมมานั่งคิดว่าสะสมโมเดลดีกว่าไหมไม่ต้องต่อทะเบียนไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องแมนเทนแนนซ์แล้วคุณขับรถดีๆแอร์เย็นๆพอแล้วแรกคันแรกเลยเนี่ยเป็น R32 Calsonic ผมไปฮ่องกงแล้วก็ซื้อมาคันแรกเมื่อปี92ก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆใช้เวลาเก็บถึงวันนี้น่าจะ92ก็น่าจะเกือบ30ปีเริ่มมาแรกๆก็เก็บแต่118อย่างเดียวก็มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ร่ม9ก็มีประมาณ 5-600 คันแล้วตอนหลังมันเดินทางไกลผมก็เลยย้ายเข้าเมืองคราวนี้พอย้ายเข้าเมืองเนี่ยบ้านเราหลังเล็กลงจำนวนที่เก็บก็เลยต้องเก็บไซส์เล็กลงตอนนั้นก็ขายบางส่วนออกไปเหลือกลับมาประมาณสัก100คัน100กว่าคันเอามาโชว์ไว้ที่บ้านก็เริ่มเก็บ43 1ต่อ43เนี่ยเก็บได้ประมาณสัก 2,000 คันพอจาก143ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ143ราคามันไม่ขยับแล้วมันก็ไม่ค่อยเด็ดผมก็เลยหันมาเจอไอ้นี่เลย164ก็หวด164ไปประมาณผมว่าถ้าเป็นเงินสดน่าจะซื้อเบนซ์ได้สุดก็ไปญี่ปุ่นก็ไปเจอซาโจคนหนึ่งร้านเขาเป็นตัวเขาเนี่ยเป็นคนขายรถโมเดลแล้วก็บ้านเขาเป็นนักสะสมเขาพาไปเที่ยวบ้านก็คุยกับผมเรื่องโมเดลนู่นนี่นั่นก็เขาถามอะไรผมก็รู้หมดเพราะเราก็เล่นมานานเราก็รู้รถดังรถทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เขาก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าเฮ้ยยูรู้เยอะขนาดนี้รู้ทั้งราคารู้ทั้งรุ่นรถรู้ทั้งอะไรนิยมไม่นิยมทำไมยูไม่ขายวะผมก็เลยคิดปิ๊งขึ้นมาว่าก็ได้นะลองดูเพราะผมว่างก็ไฟแรกก็ซื้อเข้ามาประมาณน่าจะ7-8 แสนบาท8 แสนมั้งครับวันนั้น2ล้านกว่าเยนก็
ก็จิ้ม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 ไปก็เอากลับมาถึงเมืองไทยเริ่มขายทีแรกเนี่ยขายไม่ได้เพราะไม่รู้จะขายใครของเข้ามาเต็มบ้านเลยขายไม่ได้ก็เอาไปฝากอู่นั้นไปฝากอู่เก่งเซอร์วิสที่ซัมซูบารุไปฝากคองถมฝากนู่นฝากนี่ก็ไม่เวิร์กนี่คือประมาณ5ปีนะ5ปีที่ผ่านมาผมเริ่มขายรถโมเดลประมาณสัก5ปีก็ไปเจอน้องคนนึงเนี่ยที่แบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็มาแนะนำว่าเฮ้ยพี่อ่ะคือออสโรตารี่พี่มีแบรนด์อยู่แล้วทำไมพี่ไม่ใช้แบรนด์พี่เขาก็ให้ผมมาเข้าไปขายใน Facebook แล้วก็เริ่มเข้าไทม์ไลน์ขายใน IG ในอะไรเงี้ยพอผมเริ่มเข้า Facebook ปุ๊บขายได้เลยก็เริ่มขายก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นก็ยังไปไม่ถูกทางตอนนั้นยังซื้อ143มาขายไม่ค่อยเวิร์คตัวเองอ่ะรู้มีความรู้เรื่อง18 1ต่อ18อยู่แล้วก็เลยซื้อ18มาก็เริ่มขาย18ปรากฏว่าพอขาย1ต่อ18เวิร์คหลังจากนั้นผมก็ขายมาเรื่อยๆพอขายมาเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่เราเดิมเราเป็นคอลเลกเตอร์อยู่แล้วเราเป็นนักสะสมมันก็จะรู้ลิมิตของมันว่าคนที่มีลิมิตเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินลิมิตของการสะสมคือการซื้อเพราะว่าถ้าเรามีเงินแต่ไม่มีที่ให้ซื้ออ่ะเราก็จะไม่สามารถเก็บได้เลยบางตัวที่เราอยากได้เฮ้ยอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ไม่มีเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเราก็ตุนของขึ้นมามันก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องราวที่ผมมีของเยอะขนาดนี้เพราะผมต้องการให้คนเล่นอะไรอ่ะคือคุณเอ๋ยมาบ้านผมอ่ะผมมีหมดรถโมเดลเนี่ยต้องแยก2 อย่างต้องใช้คำว่าทอยกับฮอบบี้ทอยคือของเล่นฮอบบี้คือของสะสมไอ้ของที่เราเห็นเนี่ยคือฮอบบี้ทอยเนี่ยเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยโยนทิ้งอย่างเดียวเวลาขายไม่มีค่าแต่ถ้าฮอบบี้ที่เราสะสมเนี่ยมันเวอร์ไวด์เขาเล่นกันทั้งโลกเพราะนั้นเวลาคุณซื้อเนี่ยแย่สุดคือตกนิดหน่อยแต่ถ้าวันไหนถ้าคุณจะขายยิ่งถ้าในเมืองไทยคนไทยเป็นเรื่องแบบธรรมชาติมากอย่าให้ผิดราคาสมมุติของขาย 5,000 คุณลง 3,000 นับ 1-10 หายคนไทยแปลกคนไทยชอบของถูกแต่ถ้าราคาของปกติถ้าไม่ใช่เขาหาเขาจะไม่ซื้อแต่ถ้าสมมุติว่าคุณลงไปผิดบางคนเนี่ยยังไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรเลยกูซื้อไว้ก่อนถูกเนี่ยธรรมชาติของคนไทยถ้า1ต่อ18นะสตาร์ทอยู่ประมาณ 5,000 บาทนะครับถึง 15,000 20,000 แล้วแต่ความหายากบางตัวอย่าง BBR เงี้ยก็จะแพงอย่าง Ignition ที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IG เนี่ยถ้าตัวที่มีฟิกเกอร์เนี่ยก็จะ10,000ขึ้นถึง 20,000 20,000 กว่าหลังสุดมี R34 สีน้ำเงินที่มีฟิกเกอร์เป็นเครื่องยนต์ RB26 เห็นมั้ยฮะอันนั้นน่ะหลังสุดผมขายไป 25,000แต่ก็หายากถึงยากมากคือไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วซื้อได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนได้ไหมครับการใช่คือเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วผมทำไว้ให้อนาคตลูกผมเพราะว่าของพวกนี้นะฮะเก็บไว้ไม่มีเน่าไม่มีอาชีพใดในโลกส่วนมากของเก็บแล้วเน่าหมดคำว่าเน่าหมายถึงราคาหล่นขายไม่ได้lost ไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่คุณซื้อมันมา 4,000วันนี้ 4,000 อีก5ปีไม่มีทาง 4,000 มีแต่แพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า1ของที่เก็บเนี่ยสมมุติว่ามีจำนวนจะเรียกว่าลิมิเต็ดหรือไม่ลิมิเต็ดก็แล้วแต่เพราะว่าสมมติเขาผลิตจำนวนหนึ่งสมมติผลิต 10,000 ชิ้นคำว่าลิมิเต็ดคือมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นมันก็คือจำนวนจำกัดทุกคันแม้แต่บางคันอาจจะไม่ได้เขียนลิมิเต็ดก็ตามเพราะว่าหลังจากที่เขาผลิตแล้วพอจบล็อตนี้เขาก็จะมาผลิตต่ออีก10ปี20ปีสมมติว่านักสะสมที่เป็นคนมีตังค์ในโลกนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะทุกคนเนี่ยสมมติว่าถ้าของพวกเนี้ยเวลาไปอยู่กับคนรวยแล้วอะจบคุณไม่มีทางได้เห็นมันอีกคราวนี้ผมถามว่าถ้าคุณเป็นนิวเวฟคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณเป็นนิวเจเนอเรชั่นคุณอยากได้คุณจะหาได้ไงไพรซ์อย่างเดียวราคาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าถูกไม่มีคนขายคุณแน่ถ้าเป็นคนรวยเขาไม่ขาย 100% แต่ถ้าเป็นคนที่แบบเด็กรุ่นใหม่ทนเงินไม่ไหวก็ขายเพราะว่าราคามันจะขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลทำให้ของมันไม่มีการถูกลงมีแต่เท่าเดิมกับเพิ่มขึ้นผมแนะนำนะครับนักสะสมนะครับจำไว้หนึ่งอย่างนะครับจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ซื้อของที่มีแบรนด์ที่เขาเล่นกันทั้งโลก
อย่าเน้นราคาเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณเน้นราคาคุณกำลังหลงทางเหมือนกับทุกคนเพราะว่าถ้าคุณซื้อของถูกพวกนั้นอะเวลาคุณขายไม่มีใครซื้อคุณแล้วคุณก็ต้องโยนมันทิ้งมันก็จะเป็นทอยมันก็จะไม่เป็นฮ็อบบี้แต่ถ้าคุณสะสมยิ่งอันเนี้ยแพงตั้งแต่เกิดคุณไม่ดูได้เลยชิ้นนั้นไม่มีถูกจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วโมเดลเนี่ยนะครับต้องลองนะครับถ้าเป็นคนรักรถนะฮะสมมุติว่าถ้าคุณวางไว้ในที่สวยๆตำแหน่งดีๆวันที่คุณเหนื่อยมากๆคุณท้อกับงานคุณเบื่อแล้วคุณมายืนกอดอกแล้วคุณไปยืนดูรถคุณจะมีความสุขแบบอีกอย่างนึงเลยมันจะแบบมันจะได้ฟิลไปอีกอย่างนึงเพราะว่ารถพวกนี้มันเหมือนจริงมากแล้วมันสวยคือเราไม่จำเป็นต้องมีมันคือบางคนเนี่ยเราอาจจะไปไม่ถึงซุปเปอร์คาร์ไม่ถึงอะไรคุณก็ซื้อรถที่คุณฝันเพราะมันเหมือนรถจริงมากรถเรามีไว้ขับเพราะฉะนั้นคุณก็ขับรถที่คุณมีแล้วคุณก็มีรถที่คุณฝันเก็บไว้ใครที่คนมีเนี่ยจะมีเบอร์นี้เบอร์12แต่คันนั้นอ่ะเป็นเบอร์1เป็นเวอร์ชันแรกๆเลยซึ่งมันนานมากแล้วตั้งแต่ปี92นะฮะก็คือแสดง10คำว่า118คือ1อัตราส่วน1ต่อ18คือเล็กกว่ารถจริง18เท่าอย่างเงี้ยเล็กกว่ารถจริง64เท่านี่คือ164ถ้าไอ้เหลี่ยมๆที่ในตู้นั่นคือ143ในตู้ข้างนอกพวกนี้มันเป็นของขายมันอย่างเงี้ยพวกนี้ก็หายากนะครับคันส้มเนี่ยไม่ได้หาง่ายนะฮะนี่หายากต้องคันนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ขายอันนี้ผมเก็บเองอันนี้หายากจริงเบอร์99ครับรถคนไทยนี่คันละหมื่นกว่าบาทนะครับแต่คันนี้ออกมานานมากแล้วแล้วออกมายุคแรกๆซึ่งหายากมากในยุคช่วงถอยมาเมื่อ2ปีที่แล้วเขาซื้อกันประมาณคันละ12,000นี่ไม่ได้ซื้อเมืองไทยนะซื้อมาจาก eBay อันนี้ผมว่าน่าจะมีแค่หลักร้อยคันหายากมากชุดนี้แพงทั้งชุดเลยเนี่ยที่เป็นซีวิคแต่ว่าไปให้จ้างคนประกอบมาอ๋อเนี่ยครับคันนี้มันคือรถผมเองครับมีเดี๋ยวนี้มีคนทำได้เมื่อก่อนยากครับเนี่ยคันนี้คือเหมือนรถจริงผมเลยตอนนั้นรถจริงผมเป็นแบบนี้เลยสีนี้แบบนี้เลย2คันนี้ค่าแรงอย่างเดียวคันละหมื่นไม่รวมค่าของนะไม่รวมครับของค่าละ800บาทเองฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ให้คนเทพนี่คืออันเนี้ยประกอบมันไม่ต่ำกว่า20ปีสียังสดอยู่เลยก็นี่ฮะนี่คือฝีมือการทำสีอะไรแล้วแต่รถประกอบของทามิยามีเยอะแยะข้างล่างผมก็มีอยู่ประมาณของผมประกอบเองนะประมาณสัก40คันได้แต่ไอ้40คันนั้นน่ะก็แบบหลุดแตกหักอะไรก็ไม่เนียนขนาดนี้เพราะนี่พวกนี้เขาแบบทั้งรองพื้นทั้งใช้สีที่ดีใช้แลคเกอร์แบบแพงดามดีไม่หลุดไม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบประกอบเองอะหลุดหมดพวกนี้ขายทั้งหมดเลยครับพวกนี้ของขายหมดเนี่ย RX7 RE เนี่ย RX3 ใช่หมดตรงนี้ก็เป็นฟิลเฟอร์รารี่อย่างเดียวราคาเริ่มต้น 5,000 บาทประมาณคันนี้นะฮะ1ต่อ18แต่พวกนี้ก็สตาร์ทพันกว่าบาท143แต่143จริงผมก็แทบไม่ค่อยได้ขายแล้วตอนหลังๆแต่ว่าใครจะหาก็มีอ่ะเพราะว่ายังมีสะสมอยู่เนี่ยเมืองไทยมีเล่นทุกอย่างแต่ไซส์ที่เล่นมี3ไซส์คือ118 1ต่อ64คือพวกโทมิก้าทาแม็กอะไรพวกเนี้ย1ต่อ43 143ก็มีหลายแบรนด์118นี่หลายแบรนด์เลยแต่มันมี1ต่อ24อีก124เนี่ยข้อจำกัดของมันคือมันมีรถให้สะสมน้อยไม่เยอะส่วนมากจะเป็นทามิย่าคือรถพลาสติกที่เอามาประกอบซึ่งแต่ก่อนผมก็เล่นอยู่พักนึงเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับเนี่ยอันเนี้ย แบรนด์เนี้ยคือทำด้วยเรซินไม่ใช่เหล็กยี่ห้ออิกนิชันยี่ห้อนี้เพิ่งผลิตขึ้นมาไม่เกินผมว่าไม่เกิน 5-6 ปีอันเนี้ยราคาอยู่หมื่นขึ้นลงแต่จะเป็นรถที่เป็นรถซิ่งอันนี้ไม่มีรถบ้านรถซิ่งล้วนๆเนี่ยทุกคันเป็นรถซิ่งหมดนะฮะดูได้เนี่ยยีโวเนี่ยนี่เท่มากนะครับคันนี้ EF สวยไหมครับสวยมาก EF นี่สุป้าออริโดออริโดหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็สวยอันนี้เป็น Liberty Walkอันนี้ R32 Top Secret พวกนี้ก็จะเป็นแบบรถแต่งหมดแบรนด์เนี้ยไม่ทำรถสแตนดาร์ดทำรถซิ่งอย่างเดียวเนี่ยเป็น GT500 อย่างเนี้ยได้คันนี้วิ่งบุรีรัมย์ด้วยมีป้ายสิงห์ด้วยเนี่ยคันนี้ดูที่หน้ากระจกเห็นไหมซูมไปหน้ากระจกจะมีป้ายสิงห์ด้วยเห็นไหมครับคันนี้ได้วิ่งบุรีรัมย์ด้วย
แล้วมีรถอะไรอันไหนที่ออสบอกว่าแบบไม่อยากไม่ขายเลยดีกว่าคือไม่ขายก็พวกในตู้นั่นนะฮะในตู้นะไม่ได้ขายแล้วก็ในเฟอร์รี่เนี่ยตู้เฟอร์รี่ทั้งหมดอันนี้เป็นของสะสมผมคันที่หายากที่สุดน่าจะเป็นเนี่ยฮะ F40 Competition อันนี้คือหายากมากแล้วก็มีพวกนี้อีกพวกนี้ก็เป็นรถแข่งที่เป็นลายเซ็นของนักแข่งเองซึ่งพวกนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้ว R30 R32 ไล่ไปเรื่อยเลยฮะ33 34 35เป็นรถโปรโตไทป์ของ Kawasonic Kawasonic ทั้งหมดเลยอย่างเนี้ยก็เป็นสาย H พวก Honda Honda เนี่ยก็ค่อนข้างแพง1:43เนี่ยคันเล็กๆเงี้ยอันนี้คันละหมื่นนะครับอันนี้มันเป็นมูเกนคือเนื่องจากรถโมเดลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่พอเป็นรถแต่งเนี่ยจะเป็นของหายากอย่างเช่นมูเกน TRD อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะหายาก KKS อะไรก็แล้วแต่ส่วนมุมนี้ก็เป็นของสะสมนามสกุลผมโรตารี่นี่คือตระกูลโรตารี่ทั้งหมดรถโมเดลเนี่ยครับมันมีลูกเล่นอะไรบ้างครับพี่จริงๆมันมีอยู่ 2-3 แบบนะฮะที่เป็น143มันมีแบบมีเสียงบางคันเนี่ยมีไฟหน้าไฟท้ายอันนี้คือรถที่ผมรักอยู่แล้วเพราะผมชอบผมลูกผมยังชื่อ i7 เลยเนี่ยคือ SA SA เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่อง NA เพราะฟังจากเสียงเนี่ยด้วยความที่เราเล่นโรตารี่มานานผมก็ว่าเสียงมันน่าจะเป็น NA นะคันเนี้ยเพราะว่ามันจะมีเทอร์โบด้วยนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเนี่ยNA มันก็จะแหบๆหน่อยลมก็จะสั้นๆหน่อยมันก็จะยันยานนิดนึงอันนี้คือรถเล่นที่มีเสียงใช่ครับแล้วรถพวกนี้มีขายไหมครับนี่ผมไม่ได้ขายครับพวกนี้เป็นของเก็บผมก็จะเขื่อนมันเสียงเป็นเครื่องแซดอะเครื่อง V6 มันต้องโลครับก็นั่นแหละครับทำให้ผมเสียเงินทุกวันนี้เพราะเสียงนั่นแหละครับเนี่ยไอเสียงเนี่ยคือเขาเอามาจากเสียงรถจริงจริงคันนี้คือเสียงรถคันนี้เลยก็มาจากรถมันเลยของแต่ละคันอันนี้ก็เป็นรถที่มาจากบ้านหลังที่ผมว่าบอกว่าทีแรกผมเก็บมีอยู่500คันอันนั้นก็คือเนี่ยคือชุดที่ผมย้อนกล่องทิ้งหมดแล้วก็ค่อยๆเริ่มเก็บมาอันนี้คือเก็บมาจากบ้านเก่าตู้ใบนี้ก็มาจากบ้านเก่าส่วนข้างบนนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลใบที่ภูมิใจที่สุดน่าจะมี2ใบใบแรกคือถ้วยประเทศเป็นแชมป์ประเทศไทยใบที่2นั้นผมไปชนะที่เซปัง13ประเทศไออัน13ประเทศเนี่ยเท่มากเพราะวันที่เราไปเนี่ยคือรถของเขามีออสเตรเลียมีอะไรรถเขาแบบโอ้โหทุกคันเขาแบบมาฟอร์มสดมากรถเราคือเพลนเลย i7 ผมตอนนั้นยังไม่มีลายเลยไปเกี้ยงๆมีสปายมั้งฮะเขาก็มองแบบเหมือนรถเราแบบไม่อยู่ในสายตาเลยอะพอผมควอลิฟายผมวิ่ง 9.9 พวกมันวิ่งกันอยู่10.9 พอเป็นเพราะพิทวอล์กอ่ะโอ้โหเต็นท์ผมคนแบบท่วมแล้วเราก็เอาถ้วยกลับบ้านมา2ใบในโอเพ่นอ่ะพี่ยาได้แต่ที่2เป็นผมแล้วก็ในโอเพ่นที่เป็นไม่ใช่เฟรมผมที่1แต่โอเพ่นที่เป็นเฟรมผมปีนรุ่นขึ้นไปวิ่งเฟรมด้วยผมได้ที่2คนไทยเอามากินหมดเลยอันนี้เรามาดูของแปลกดีครับอันนี้รถมีไฟเป็นสตาร์เลทธรรมดาแต่นี่ครับคือพวกเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเอามาทำเองนะฮะอันเนี้ยมีตั้งแต่โรงงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีผลิตแล้วมันก็หายากขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันก็เท่ดีครับพวกนี้ก็ขายครับพวกนี้ขายคันนึง 2,000 กว่าบาทคันละ 2,800 อย่างเงี้ยฮะคือถ้าใครเล่นเรโทรพวกเจออย่างเงี้ยก็ต้องซื้ออะว่ามันหายากแล้วมันไม่ใช่เป็นของหาง่ายคือซื้อไปแล้ววันนี้หาอีกก็ไม่ใช่ว่ามีหายากก็ถ้าสมมุติว่าเล่นโมเดลรักโมเดลเหมือนผมนะฮะก็ไลน์ผมนะครับ Odd Lottery AOD ขีดกลางนะครับขีดกลางแล้วก็ Lottery ROTARY เบอร์โทรศัพท์086 545 5444 Odd นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับ